เสียงตะโพนใหญ่ดังทุ้มกระหึ่มขึ้นนำมาก่อนพร้อมกันนั้นวงปีพาดก็กราวรับสนันประโคมขึ้นพร้อมกันกับกลิ่งสัญญาณดังยาวเป็นสัญญาณได้เลิกจุดไฟพระราชทานเพลิงศพบรรดาแขกเรือทั้งหลายที่นั่งรอกันอยู่บนลานกว้างหน้าเมนวัดมกุฏก็ลุกขึ้นยืนพร้อมกันเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ตายประธานทำพิธีจุดไฟจากเพลิงพระราชทานนำวางไว้ใต้โลงเป็นการเผาหลอกก่อน พร้อมกันนั้นเหล่าแขกรับเชิญที่มาในงานชุดไว้ทุกก็ค่อย,อยๆทยอยกันขึ้นทําพิธีใส่ไฟเผาโดยนําเอาช่อดอกไม้จันทร์ที่ได้รับแจกจากเจ้าภาพนําไปวางไว้ใต้ลงศพสีขาวซึ่งได้รับการตกแต่งประดับประดาจากช่อดอกไม้แล้วรีดต่างๆอย่างงดงามด้านหนึ่งมีภาพของผู้ตายแต่งเครื่องแบบข้าราชการเต็มยศงามสง่าใส่กรอบประดับด้วยดอกไม้ตั้งอยู่บนขาอย่าง กองดอกไม้จันทร์ที่วางจากเหล่าแขกถูกสุมเป็นกองพเนินนั่นก็แสดงถึงจํานวนคนที่มาร่วมพิธีเป็นอย่างดีผู้ตายรับราชการในกระทรวงหนึ่งมียศและตําแหน่งสูงพอสมควรได้รับการนับถือในวงราชการเป็นอย่างมากปีมอนและพวกพินพาดยัยงคงประโคมอยู่เสียงทุ้มหนักของตะโพลใหญ่สอดแทรกด้วยเสียงละาหอยห้อยของปีมอนทำให้บรรยากาศเศร้าสลดใจและก็วังเวง ผมและภรรยาในชุดไว้ทุกเดินลงบันไดด้านหนึ่งของเมนหลังจากที่ได้นำช่อดอกไม้จันทร์ขึ้นไปวางทำพิธีเผาหลอกแล้วจึงหลบมาอยู่อีกด้านหนึ่งเพื่อรอดร่วมพิธีเผาจริงต่อไปในฐานะที่สนิทสนมกันกันกบครอบครัวของผู้ตายมาก่อนเป็นอย่างดีจึงอยากจะร่วมพิธีเผาจริงด้วยผู้ตายกับผมมีความสนิทคุ้นเคยกันมากผมเรียกเขาว่าพี่สมเขาชื่อสมพงษ์เป็นคนจังหวัดระยองอายุแก่กว่าผมประมาณ6ปี เป็นญาติทางคุณแม่ผมพี่สมอยู่กับผมตั้งแต่ยังเล็กๆแกมาพักเพื่อที่จะเรียนหนังสือในกรุงเทพเพราะว่าบ้านใกล้โรงเรียนสะดวกต่อการเล่าเรียนแกรักแล้วก็เอ็นดูผมมากทำของเล่นแปลกๆให้เล่นอยู่เสมอทั้งมาการกล้วยบ้างปืนยาวบ้างดาบบ้างล้วนแต่ทำจากกานกล้วยทั้งนั้นผมเองก็ขี่ม้าสะพายปืนวิ่งไปรอบบ้านเล่นกับแกเป็นที่สนุกสนานถึงหน้าข้าวพันษา,มาแมลงทับมันชุม แกก็พาผมนำไม้ยาวๆไปด้อมๆม,ม,มองๆตามต้นมะขามเทศสอยแมลงทับบ้างมะขามเทศบ้างเราชวนกันเล่นซุกซนเป็นประจำเมื่อเวลาแกกลับจากไปเยี่ยมบ้านมาแกจะต้องนำปลาลิวกิวหวานเป็นแผ่นๆปิ้งกินอร่อยมากกลับมาฝากทุกครั้งเพราะรู้ว่าผมชอบแกรักแล้วก็เป็นห่วงผมจำได้ครั้งหนึ่งว่าผมแอบหนีไปดูละครชาตรีในตรอกจันอยู่ที่สะพานสี่ซึ่งไกลาจากบ้านนับเป็นกิโล ขากลับหลงทางกลับไม่ถูกจนมืดแล้วก็สมัยนั้นตรอกจันทร์ถ้ามืดลงมันจะเปลี่ยวหน้าดูทีเดียวมีแต่สวนผักของคนจีนทั้งนั้นพี่สมเองแกก็อุสตสา์ตะเวนหาผมทั้งวันเจอผมเดินกระเซืร์กระเซิงร้รองไห้อยู่ก็รีบพาผมกลับบ้านแอบหาข้าวให้กินแล้วก็ส่งขึ้นห้องไปนอนบอกคุณพ่อว่าผมกลับมานานแล้วผมเองก็เลยรอดตัวจากการโดนหวดด้วยกิ่งฝรั่งไปได้ หลังจากที่พี่สมเรียนสําเร็จก็เข้ารับราชการในกระทรวงหนึ่งและย้ายจากบ้านผมไปมีครอบครัวอยู่เมืองนน์แต่ก็ยังมาบ้านผมอยู่เป็นประจําแต่ละครั้งก็ต้องนําปลาหวานมาให้ทุกครั้งผมเองก็รักและนับถือแกมากแม้กระทั่งโตเป็นหนุ่มทํางานเป็นหลักเป็นฐานมีครอบมีครัวแล้วเราเองก็ยังคงอุตส่าห์ไปมาหาสู่กันนับจากวันที่เราอยู่ร่วมกันเมื่อเด็กๆจนปัจจุบันนี้ก็30กว่าปี ผมได้รับการ์ดงานเผาศพเอาเมื่อสองสาวันนี้เองก็รู้สึกตกใจมากทีเดียวมาทราบข่าวการตายเลยไม่รู้ว่าแกเจ็บตั้งแต่เมื่อไหร่และก็เป็นอะไรสอบถามจากภรรยาและลูกจึงรู้ว่าแกเป็นมาลาเรียขึ้นสมองไปได้รับเชื้อมาจากป่าเมืองการโดยแกไปตรวจงานสร้างทางในวงราชการของแกนี่เองกลับมาก็เป็นไข้เน้อยไม่มีอาการมากนักรักษาตัวกินยาแก้ไข้ยอยู่ก็ไม่ได้นึกใจว่าเป็นมาลาเรีย รู้ตัวเอาเมื่อมีอาการหนาวสั่นและปวดหัวจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลแต่ว่าอยู่ได้เพียง3มวันก็ตายนำความเศร้าเสียใจมาให้กันกับบรรดาญาติมิตรเป็นอย่างมากเพื่อเป็นการจากกันครั้งสุดท้ายตลอดชีวิตผมเองจึงอยากจะเห็นหน้าของแกก่อนที่จะไม่ได้พบกันอีกต่อไปจึงต้องรอเวลาเผาจริงซึ่งสับปะเลอจะเปิดลงให้แก่ญาติมิตรได้พบหน้ากันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนทาการเผาบรรดาแขกเรือเริ่มทยอยกันกลับ หลังจากที่ร่วมพิธีเผาแล้วก็เหลืออยู่แต่ญาติพี่น้องและผู้ที่คุ้นเคยกันจริงๆเท่านั้นผมยืนแอบอยู่กับภรรยาในเต็นท์ข้างเมนรับไหว้ทักทายกับลูกหลานพี่สมสองสามคนที่เข้ามาพูดคุยด้วยสักพักก็ได้เวลาเผาจริงสับป,ประรลอในเครื่องแบบเรียบร้อย4ี่ห้าคนจัดแจงลำเลียงช่อดอกไม้ที่ประดับอยู่หลังโลงศพแล้วก็ช่วยกันยกลงลงจากที่ตั้งแบกเข้าไปในเมนชั้นในซึ่งมีผ้าม่านหนาสีน้ำเงินปิดอีกชั้นหนึ่ง บรรดาญาติมิตรสหายที่ต้องการจะดูหน้าก็เดินตามเข้าไปด้วยผมจึงรีบขึ้นบันไดเมนตามเข้าไปโดยปล่อยให้ภรรยายืนอยู่ที่เดิมเพราะว่าเขาไม่กล้าดูกลัวว่าภาพจะติดตาและไม่สบายใจกับภาพที่เห็นผมแหวกม่านเข้าไปในเมนชั้นในแล้วก็ยืนอยู่ข้างหน้ากลุ่มญาติมิตรเพราะต้องการจะเห็นให้ถนัดตาเบื้องหน้าเป็นโรงไม้สีขาววางอยู่กับพื้นซีเมนพวกสับปะเลดกำลังช่วยกันใช้ฉแฉลงและค้อนงัดตะปูโลงออกเสียงดังกึงกัง สักพักฝาลงก็ค่อยๆเผยเออออกที่สุดก็ถูกเปิดออกเต็มที่นำฝาลงออกพิงไว้กับข้างลงกลิ่นอับๆเน่าๆร้อนวูบขึ้นมาปะทะผู้ที่ยืนมุงดูอยู่ถึงกับผงะไปเล็กน้อยเนื่องจากว่าถูกปิดอบมานานหลายวันพวกสับปะเลอเมื่อเปิดลงแล้วก็ผละถอยไปเพื่อให้ญาติพี่น้องได้ดูโดยสะดวกผมจึงค่อยๆย,ยื่นหน้าไปดูพี่สมซึ่งนอนสงบนิ่งอยู่นั้นพี่สมแกนอนหงายเหยียดยาวอยู่ในโลงแคบๆ ใส่ชุดเครื่องแบบข้าราชการสีขาวเต็มยศมือทั้งสองดูบ,มบวมๆพนมอยู่เหนืออกซึ่งถูกมัดเอาไว้ด้วยสายศินปล่อยสายโยงยาวออกมาด้านนอกเพื่อนำไปสู่ยังพิธีสวดต่างๆใบหน้าขึ้นอืดบวมฉุนี่ขนาดว่าได้ฉีดยากันเน่ามาจากโรงพยาบาลแล้วสีผิวหน้าขาวๆเนียนๆอย่างไรพี่กนดูใบหน้าแบนกว้างแทบจำไม่ได้ริมฝีปากเพเยอ้าแลเห็นฟันสีคล้ำ เลือดหรืออะไรก็ไม่ทราบสีน้ำตาลปุดๆเป็นฟองออกจากปากไหลเยิ้มมาข้างแก้มมองเห็นเป็นทางดวงตาของพี่สมปิดสนิทต,ตามหน้ามีหยดน้ำเล็กๆเกาะซึมกลิ่นเน่าๆผสมกลิ่นน้ำยาอับๆอบอวนอยู่ผมมองดูสักพักก็พังะถอยหลังออกมารู้สึกปวดมวนในท้องและวิงเวียนศีรษะบอกไม่ถูกก็ต้องแหวกคนออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์ภายนอกที่ระเบียงเมนก็นึกปลงใจว่า ไม่เราก็เขาเมื่อเราตายสภาพร่างกายก็คงเป็นแบบนี้ทั้งนั้นผู้ที่ได้เห็นแล้วก็ผลักกันออกมายืนปลงบ้างก็ประคองกันออกมาเสียงร้องไห้ดังกระซิบขึ้นจากพวกญาติมีเพียงสับป,ประเิทถามขึ้นว่าเห็นกันทั่วหรือยังมีใครอยากดูอีกไหมเมื่อไม่มีพวกเขาก็ปิดฝาลงเอาไว้เหมือนเดิมและยกลงทั้งลงใส่เข้าเต,า,เตาอีกด้านหนึ่งนำกองดอกไม้จันที่เผาหลอกไว้ใส่เข้าไปในเตาจนหมด พร้อมกันนั้นก็เชิญญ,ญาติผู้อาวุโสที่สุดนำไฟเข้าเผาจริงญาติมิตรทั้งหมดก็ขึ้นทยอยกันนำดอกไม้จันทร์ใส่ไปในเตาที่เปิดอ้าอยู่แล้วก็มองเห็นโลงศพไฟกำลังไหมอยู่ภายในได้อย่างถนัดเปเลวไฟสีแดงสดแลบเลียไม่แรงขึ้นผมและภรรยาเดินตามเข้าไปใส่ไฟในเตาที่เปิดอ้าไอร้อนจากไฟพวยพุ่งออกมาจนแทบไม่ต้องรีบโยนดอกไม้จันทร์ในมือเข้าไปพร้อมกับแหวกคนออกมา ก็เป็นอันสิ้นสุดพิธีเผาพี่สมเรียบร้อยผมลงมาก็กล่าวอำลากับครอบครัวพี่สมและเดินออกมาเพื่อที่จะเตรียมตัวกลับเหลียวไปดูที่เมนอีกครั้งหนึ่งด้วยความอาลัยเห็นควันไฟจากศพพี่สมกำลังถูกเผามอดไหม้ลอยกรุ่นเป็นสายจากปล่องเมนขึ้นสู่เบื้องบนเป็นสุขเป็นสุขเถอะพี่สมจากนั้นผมก็พารถเจ้าคู่ยากออกมานอกบริเวณงานประมาณหกโมงกว่าใกล้ค่ำเต็มที ผมขับรถไปก็คุยถึงความหลังเก่าระหว่างผมกับพี่สมให้ภรรยาฟังรถเราปิดกระจกสนิทเพราะว่าภายในรถเปิดแอร์และติดฟิล์มกรองแสงจึงทำให้ภายในรถมืดกว่ามากพอสมควรผมขับรถไปเรื่อยๆไม่เร็วนักจากวัดมากุดมุ่งหน้ากลับบ้านที่บางนามาขึ้นทางด่วนที่เพิ่งสร้างเสร็จถนนเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็เลยประตูน้ำมาหน่อยหนึ่งนับว่าสะดวกดีมากเป็นการย่นระยะทางกลับบ้านได้เยอะทีเดียว เส้นทางการจราจรบนทางด่วนปลอดโปร่งมากผมเริ่มเร่งความเร็วของรถขึ้นฉับพลันนั้นเสียงภรรยาของผมที่นั่งพูดซักถามอยู่ข้างๆก็หยุดชะงักลงพร้อมกับที่ผมเองก็มีความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นภายในรถนั้นมีกลิ่นของดอกไม้บูชาศพเริ่มหอมกลุ่นขึ้นทีละนิดอบอวนอยู่ภายในรถและค่อยๆแรงขึ้นในที่สุดก็ฟุ้งตลบทีเดียวผมกับภรรยาหันมาสบตากันอย่างแปลกใจ ไม่ทราบว่ากลิ่นหอมนี้มาจากไหนจะว่ามาจากภายนอกก็ไม่ถูกเพราะว่ารถของเราติดแอร์แล้วก็กระจกปิดทุกด้านรถวิ่งเร็วกลิ่นภายนอกไม่มีทางเลยที่จะเล็ดรอดเข้ามาได้คุณคุณได้กลิ่นอะไรไหมอะรู้แล้วนะ่ะนั่งเฉยๆเถอะไม่ต้องพูดผมเอ็ดภรรยาเบาๆใจคอก็เต้นระทึกยังคงขับรถไปตามปกติส่วนภรรยาตัวแข็งนั่งสงบเงียบบีบแขนผมแน่น ผมเองนึกถึงพี่สมขึ้นมาทันทีเราเพิ่งกลับจากงานศพของแกเมื่อกี้นี้เป็นไปได้ไหมที่แกจะติดตามมาส่งผมโดยอยู่บนรถในตอนนี้แสดงให้เรารู้จากการสัมผัสด้วยกลิ่นซึ่งผมแน่ใจว่าต้องเป็นแกเราสองคนนั่งเงียบไม่พูดจาอะไรกันอีกแต่ว่ากลิ่นนั้นยังคงอบอวลอยู่เช่นนั้นไม่จางแล้วก็เบาบางลงไปเลยผมพยายามทำใจให้เป็นปกติส่งจิตไปถึงพี่สมขอให้แกไปอย่างมีความสุข ขอบคุณแกที่อุตส่าห์ตามมาเป็นเพื่อนในตอนนั้นเราได้ยินเสียงใครบางคนถอนใจเบาๆพร้อมกับมีเสียงขยับตัวดังขึ้นมาจากเบาะด้านหลังทั้งรถมีผมกับภรรยาเพียงแค่สองคนไม่มีใครมาด้วยด้วยความสงสัยผมเองก็รีบมองในกระจกสองหลังที่ติดอยู่ขอบกระจกด้านหน้าทันทีภาพที่เห็นในกระจกสองหลังนั้นเล่นเอาแทบช็อกไปเดี๋ยวนั้นเป็นภาพของพี่สมแต่มองเห็นเพียงแค่ราง ภาพก็ชัดเจนอยู่ด้วยเครื่องแต่งกายแบบข้าราชการสีขาวมันเป็นชุดเดียวกันกับที่ผมเห็นจากในโลงศพของแกเมื่อสักครู่นี้แกนั่งตัวตรงขวายห้างด้านหลังผมขับอยู่อย่างสบายสีหน้าเรียบเฉยไม่บึ้งไม่ยิ้มคล้ายคนธรรมดาไม่มีอะไรน่ากลัวลักษณะทุกประการเหมือนแกยังไม่ตายเพียงแต่ภาพที่เห็นออกจารังๆใสๆหน่อยเท่านั้นภรรยาของผมก็หันกลับไปดู พอเห็นถนัดเธอก็ถึงกับกรีดร้องด้วยความกลัวโผเข้ากอดผมที่กำลังขับรถทำเอาหน้ารถสายไปนิดนึงแต่โชคดีที่รถวิ่งไม่เร็วนักจึงไม่เกิดอันตรายขึ้นผมพยายามทําใจให้เป็นปกติแล้วก็ลดความเร็วรถลงอีกแล้วก็บังคับด้วยความระมัดระวังหัวใจผมเต้นตึกตักด้วยความกลัวมือไม้สั่นไปหมดผมมองแกในกระจกอีกก็ยังเห็นแกนั่งอยู่ท่าเดิมแบบสงบเหมือนรูปปั้นจะทำยังไงดีละ่ะ ข้นขับต่อไปตัวเองไม่มีสมาธิแบบนี้เป็นต้องเกิดอุบัติเหตุแน่โชคดีที่รถเรากำลังวิ่งบนทางด่วนและรถทั้งหมดวิ่งไปในทางเดียวกันยวดยันบนถนนก็ไม่ได้มากนักความปลอดภัยก็เลยมีมากพอสมควรผมตัดใจทำให้เข้มแข็งแล้วก็พูดกับแกว่าขอบคุณครับพี่สมที่อุตส่าห์มาส่งไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกพี่มาส่งแค่นี้ก็พอแล้วขอให้พี่สมเป็นสุขเป็นสุขเถอะนะพี่นะผมพูดได้เสียงสั่นเครือ พี่สมยังคงนั่งเฉยไม่กระดิกกระเดี้อยู่ท่าเดิมแต่ผมสังเกตเห็นสีหน้าแกยิ้มยิ้มไม่ยอมไปผมสุดที่จะขับรถต่อไปได้อีกจึงค่อยๆชะลอรถลงข้างทางซึ่งบนทางด่วนมีแต่กำแพงซีเมนสองข้างทางหาที่จอดไม่ได้เพียงแต่แอบชิดเท่านั้นเมื่อรถจอดเรียบร้อยผมพยายามแกะมือภรรยาที่กอดแขนแน่นออกแล้วก็เอี้ยวตัวหันไปเผชิญหน้าพี่สมภรรยาผมร้องไห้ขึ้นด้วยความกลัว พี่สมครับพี่ไปเถอะพี่ไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกพี่เดี๋ยวผมทำบุญอุทิศกุศลไปให้นะพี่ไปเถอะนะครับให้พี่ไปอย่างสงบผมพูดจ่าอ้อนบอนแล้วก็ยกมือไหว้แกด้วยความกลัวจนตัวสั่นสะท้านร่างของพี่สมค่อยๆจางลงจางลงในท่านั่งอยู่แบบนั้นที่สุดก็จางไปจากเบาะรถที่แกนั่งอยู่พร้อมทั้งกลิ่นธูปและก็กลิ่นดอกไม้ตลบอบอวนอยู่เมื่อสักครู่ก็หายไปด้วย ผมหลับตาแน่นพยายามรวบรวมสติสัมปชัญญะให้คืนมาโดยสมบูรณ์หัวใจเต้นระทึกเหมือนกับจะออกมานอกอกสงบสีสงบใจให้เป็นปกติอย่างที่สุดและจับตัวภรรยาที่นั่งข้างๆข,ขย่าให้ได้สติเธอเองถึงกับปิดหน้าปิดตาสะอื้นฮักฮักเนื้อตัวสั่นเทาไปหมดพองพองลืมตาเถอพี่สมไปแล้วล่ะไม่ต้องกลัวแกหรอกแกมาส่งนะ่ะ ผมจับตัวเธอเขยา่าสักพักหนึ่งเธอก็ค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วก็เหลียวมองไปด้านหลังในตำแหน่งที่พี่สมเคยนั่งอยู่อย่างหวาด,วดผมเองก็ต้องค่อยๆปลอบประโลมอีกสักครู่หนึ่งเธอจึงเป็นปกติแต่ว่ายังเกาะแขนผมอยู่เช่นนั้นผมค่อยๆบังคับรถออกแล้วก็วิ่งไปอย่างช้าๆกลับถึงบ้านอย่างระมัดระวังก็รู้สึกงงๆและอ่อนเพลียไปหมดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่คือมันไม่น่าจะเป็นไปได้สำหรับผู้ที่ตายไปแล้ว จะมานั่งรถร่วมทางกับเราหลังจากวันนั้นแล้วผมกับภรรยาก็ได้ทำสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้พี่สมอยู่เป็นประจำซึ่งแกก็ไม่เคยมาปรากฏตัวให้เห็นอีกเลยมีเพียงแค่ฝันเห็นแกบ้างบางครั้งคราวเท่านั้น จิบเล็กสหประชาชาติของเหลือใช้จากสงครามของเรามาถึงบางละมุงเอาเมื่อตอนเกือบสี่ทุ่มทั้งที่เราออกเดินทางจากกรุงเทพเมื่อยังไม่มืดดีก็นับว่าเรามาถึงกันช้ามากซึ่งสมัยนั้นรถก็ยังไม่มากไม่ติดยุ่งเหยิงกันเหมือนกับสมัยนี้ถนนจากกรุงเทพมายังภาคตะวันออกนี่มีสายเดียวคือสายสุขุมวิทจากราชประสงค์ตรงมาเป็นถนนลาดยางเลนเดียวคือรถไปแล้วก็มาเล่นสวนกันได้ ผ่านย่านบางกะบีสมัยนั้นเรียกกันว่าบางกะบีอันเป็นย่านของพวกมีเงินนิยมปลูกบ้านกันอยู่ถ้าใครพูดว่ามีบ้านอยู่บางกะบีเป็นอันรู้กันว่าค่อนข้างจะมีฐานะดีทั้งนั้นสองข้างทางของถนนแยกเป็นซอยเช่นซอยแดงประเสริฐซอยกเกษมปัจจุบันนี้เปลี่ยนเป็นสุขุมวิทที่เท่าไหร่ตามลำดับสองข้างถนนจะมีลำคลองขนานกันไปกับถนนเมื่อเลยสะพานพระขนงไปก็ถือว่าออกนอกเขตกรุงเทพไปแล้ว ถนนสายบางนาตราดยังไม่มีถ้าจะไปทางภาคนี้จะต้องผ่านปากน้ำก่อนทั้งนั้นสมัยนี้ก็จะเรียกกันว่าถนนสายเก่ารถเมยประจำทางมีอยู่สายเดียวคือรถขาวของบริษัทนายเลิศจำกัดซึ่งก็วิ่งมาสุดเอาที่พระขนงเท่านั้นสุขุมวิทสายเก่าจะผ่านบางนาสำโรงปากน้ำบางปูคลองด่านบางปะกง ซึ่งในสมัยที่เล่าให้ฟังนี้สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงกำลังทำการก่อสร้างรถจะต้องมารอข้ามแพรขนานยนต์ข้ามแม่น้ำก่อนจึงจะวิ่งเข้าจังหวัดชนบุรีรถสิบล้อในครั้งนั้นก็ไม่มากมายอะไรนักไม่เหมือนกับเดี๋ยวนี้ซึ่งถ้าเราขับออกไปต่างจังหวัดก็จะเจอกันแต่สิบล้อวิ่งกันเป็นมดทีเดียวรถเม์วิ่งต่างจังหวัดก็เป็นรถหลังคาเตีย้ยคนขึ้นไปก็ต้องเดินตัวงอติดหลังคาไปหาที่นั่งเบียดตัวกันรีบเชียว กว่าจะถึงที่หมายลงจากรถเมยมาได้นี่แทบเป็นง่อยต้องลงมาสะบัดแขนขากันสักพักถึงจะหัดเดินกระย่องกระแย่งต่อไปถนนสายสุขุมวิทสมัยก่อนจากพระขนงไปที่เราจะพบกับท้องทุ่งโล่งสบายตาสบายใจเมื่อผ่านปากน้ำบางปูบางตอนทางขวามือแลเห็นทะเลอยู่ลิบลิซึ่งเป็นทิวทัศน เหล่านี้ปัจจุบันก็จะไม่มีแล้วมีแต่โรงงานอุตสาหกรรมขึ้นต่อกันเป็นพืชจนดูไม่ออกว่ามาถึงบางอะไรกันแล้วเหตุที่เรามาถึงบางละมุงเอาเกือบสี่ทุ่มก็ไม่ใช่อะไรหรอกมัวไปเสียเวลาอยู่ที่สีราชาสะร่วมสองชั่วโมงเจ้าหมูป่าผัดเผ็ดเนื้อกวางเค็มทอดไข่เจียวหอยนางรมรวมกับน้ำพันอย่างว่าก็เล่นเอาเราสี่คนนี้เพียแปร่ไปตามๆกันระยะนั้นผมอ่อนอาวุโสที่สุด ในกลุ่มพวกที่เราไปกันอายุผมราวซัก16-17เห็นจะได้พวกผู้ใหญ่รุ่นพี่ที่ทำงานอยู่ด้วยกันเมื่อถึงวันสิ้นสัปดาห์พวกเขาก็จะนัดแนะกันไปนอนพักผ่อนที่บ้านของพวกเขาคนหนึ่งซื้อไว้ที่บางละมุงเป็นบ้านไม้สองชั้นที่สองไร่ริมทะเลราคาไม่ถึงหมื่นบาทในสมัยนั้นสมัยที่พัทยายังไม่เกิดไม่มีตึกไม่มีโรงแรมเหมือนปัจจุบันนี้ หาดริมทะเลที่คนกรุงสมัยนั้นรู้จักมีอยู่สองแห่งก็คือหัวหินแล้วก็บางแสนเป็นที่ที่คนกรุงจะไปเล่นน้ำทะเลกันพัทยาครั้งนั้นเท่าที่ทราบที่ส่วนใหญ่เป็นของคุณปริญญาที่ซื้อทิ้งไว้ซึ่งขณะนั้นคงราคาไม่เท่าไหร่เพราะไม่มีใครจะคิดว่าพัทยาจะเจริญมาถึงขนาดนี้สมัยนั้นถนนเลียบริมหาดก็ยังเป็นถนนดินอยู่เลยบางตอนก็เป็นหลุมเป็นบ่อใช้รถเก๋งวิ่งไม่ได้ รถที่เหมาะที่สุดก็คือรถจิปสหะนี้เองแต่ก็ต้องใส่เกียร์ช่วยตลอดทางบุกทั้งทรายบุกทั้งลมต่างก,กันกับสมัยนี้เกือบทุกอาทิตย์งานราชการระยะนั้นวันเสาร์หยุดครึ่งวันพวกรุ่นพี่ผมทำงานที่กรมศุลากากรทั้งนั้นกรมศุลากากรเก่านะครับที่เรียกว่าโรงภาษีอยู่ติดกันกับสถานทูตฝรั่งเศสข้างโรงแรมโอเรียนเตนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่กรมศุลากากรที่คลองเตยในปัจจุบันนี้ พอวันเสาร์ตอนเที่ยงเลิกงานพวกเราทั้งหมดก็นัดแนะกันเพื่อเตรียมตัวไปนอนกันที่บ้านของพี่ชายลูกพี่ผมที่บางละมุงมีอาหารมีสุราเพียบมงหม้อหุงต้มแบบสนามสมัยนั้นเตาแก๊สยังไม่มีใช้ก็ต้องเตรียมเตาถ่านไปพร้อมกับเครื่องครัวถ้วยชามเตรียมแม้กระทั่งข้าวสารเพราะว่าบ,บ้านของพี่ชายที่บางละมุงนั้นอยู่ริมทะเลห่างจากตลาดเป็นอย่างมากไม่สะดวกที่จะไปหาซื้อพวกเราก็เลยเตรียมตัวกันไปให้พร้อมทีเดียว เนื่องจากว่าไปกันหลายคนเราก็เลยแบ่งรถกันเป็นสองคันซึ่งก็เป็นรถจิบทั้งคู่คันแรกมีด้วยกันสี่คนขนสเสบียงกลังไปด้วยออกเดินทางล่วงหน้าไปก่อนตั้งแต่บ่ายสามโมงสำหรับคันที่สองอีกสี่คนจะตามไปทีหลังทั้งนี้เนื่องจากว่าพี่สมเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรคนหนึ่งต้องทำการตรวจสินค้าของพ่อค้าส่งออกรายหนึ่งซึ่งขอทำการล่วงเวลาให้เสร็จเรียบร้อยซะก่อนซึ่งกว่าจะเสร็จงานเรียบร้อยก็5โมงครึ่ง จึงทำให้เราออกเดินทางกันเอาตอนเย็นเลยทีเดียวและเมื่อมาเสียเวลาล่อมื้อเย็นกันที่สีราชาร่วม2ชั่วโมงมันก็มาถึงบางละมุงเอาร่วมสี่ทุ่มนี่แหละครับทุกคนครื้มอกครื้มใจกันดีแล้วโค้งก็หมดขวดพอดีก็ไม่มากมายอะไรนักหรอกกำลังสบายๆแต่ละคนไม่ใช่คอแป๊บฉะนั้นปริมาณขนาดนี้ก็นับว่ากำลังเหมาะ ยิ่งได้นั่งรถตากลมเย็นๆแบบนี้ด้วยในตอนกลางคืนแล้วก็ยิ่งเป็นอากาศชายทะเลไปด้วยม,มันสดชื่นจริงๆเสียงพี่สมนั่งคู่กับพี่ธรรมตอนหน้าผิวปากเพลง Rose Rose I Love You อย่างสบายอารมณ์จิปคันเรามีด้วยกัน4คนก็คือพี่สมนั่งคู่พี่ธรรมเป็นผู้ขับสะอาดแล้วก็ผมนั่งหลังเป็นรถจิบเปิดประทุนไม่มีหลังคามีเพียงกระจกกั้นลมกั้นข้างหน้าเท่านั้น เราวิ่งกันมาตามถนนที่เงียบแล้วก็มืดนานๆทีจะมีรถสิบล้อเปิดไฟสว่างจ้าแล่นสวนมาสักคันหนึ่งผ่านรถเราไปทีนี่ลมปะทะของรถใหญ่คลุมผ้าใบมิดชิดแทบจะตีรถเล็กของเรากลิ้งตกถนนกันเลยทีเดียวสองข้างทางเป็นป่าไม้อะไรก็ไม่ทราบต้นไม่สูงนักตลอดทางแสงไฟจากหน้ารถส่องไปไกลเห็นตัวแมลงกลางคืนบินผ่านแสงไฟไปมาเราคเนว่าน่าจะมาถึงบางละมุงแล้ว แต่ว่าภูมิประเทศข้างทางมันเหมือนกันไปหมดก็เลยไม่รู้ว่าจะหักเลี้ยวเข้าหาริมทะเลจุดไหนอาจจะเลยมาแล้วก็ได้จะหาจุดไหนที่จะเป็นทางแยกเข้าทะเลไม่มีเลยมันเป็นต้นไม้ลักษณะเดียวกันติดกันเป็นพืชไปหมดจากแสงไฟหน้ารถที่แล่นไปช้าๆเพื่อจะหาทางเข้ายังไม่พอผมเอาสปอตไลท์บิ๊ก e ีมสำหรับส่องสัตว์ช่วยกวาดหาอีกแรงหนึ่งก็ไม่พบ พี่ทำคนขับรถก็ชักจะหัวเสียละสิเพราะไม่รู้ว่าจะหาทางเจาะเข้าทะเลตรงไหนเพราะว่าถ้าเราเข้าทะเลได้เราก็จะขับแล่นเลียบริมหาดไปจนพบบ้านพักได้พี่ทำแกก็ไม่ค่อยเจนทางแกไม่ใช่เจ้าของบ้านพี่ชัยซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเองก็มากับรถคันแรกตั้งแต่บ่ายแล้วโว้ยไม่รู้มันเข้าทางไหนกันโวยหาไม่เห็นมีทางเลยแม่งก็เหมือนกันทั้งนั้นเลยเอาไงดีวะเนี่ย ก็เหลืออดเข้าแกก็โวยวายออกมาเสียงดังลั่นพวกเราก็หากันคลืนก็ยังมึนๆกันอยู่ลุยแม่งตรงนี้แล้ววะขับแม่งเข้าไปตรงนี้แล้ววะหลบๆบต้นไม้เอาหน่อยเดี๋ยวก็ถึงทะเลเองละเอาเฮ้ยก้มหัวหลบกิ่งไม้กันหน่อยนะเดี๋ยวกูลุยละแกตัดสินใจเด็ดขาดไม่รอถามความเห็นของใครอีกแล้วคงทั้งง่วงแล้วก็มึนหักหน้ารถวูบลงข้างทางที่ดูมันโปร่งตาหน่อยต้นไม้เล็ก,เลกๆเมื่อโดนรถเหยียบเข้าไปก็เสียงหักดังเพีย้ย อ้าวไอชีพหายทําเสือกลุยเข้ามาได้เสียงพี่สมอุทานพร้อมกับก้มหัวหลบกิ่งไม้เล็กๆที่ดีดเข้าใส่ตามหน้าตามตัวอุตลุดผมสองคนนั่งข้างหลังนี่ยิ่งแล้วใหญ่เพราะไม่มีกระจกหน้าช่วยกำบงังก็ต้องก้มตัวเอามือประสานไว้บนหัวปิดป้องกิ่งไม้เล็กใหญ่ที่ฟาดเข้ามาตลอดเวลาหัวหูวนี่ระบมไปหมดรถก็วิ่งกระโดดกระเดกเพราะว่ามันไม่มีทางพื้นเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างไรอย่างนั้นแหละ ก็ลุยมาอย่างนั้นก็บุดหวิดจะกระเด็นตกไปข้างทางหลายหนพี่ทำแกก็ใส่เกียร์ช่วยเสียงเครื่องยนต์ครางกระหึ่มแกเข้าไปขับไปก็ด่าพ่อล่อแม่ไปสักพักหนึ่งก็มาโผล่เอาที่โล่งๆเป็นพื้นทรายมีต้นไม้เป็นพุ่มเตี้ยๆติดพื้นทรายรอบๆก็เป็นป่าเหมือนเดิมแต่ว่าเราเองก็หาทางออกทะเลไม่เจออยู่คราวนี้ยิ่งหนักใหญ่ไม่รู้เหนือรู้ใต้กันแล้วไม่รู้ทางไหนเป็นถนนทางไหนเป็นทะเลเอา้า เราก็ขับลุยกันเข้าไปอีกคราวนี้นี่ก็หายเมากันละต่างคนต่างใจคอไม่ดีหลงแน่นอนภูมิประเทศก็เหมือนกันอีกขับไปก็ออกที่โลง่งเห็นพื้นทรายสีขาวแต่ว่าไม่มีทางออกพอลุยเข้าไปก็เป็นป่าอีกวนเวียนกันอยู่แบบนี้ทุกคนถูกกิ่งไม้ดีดใส่เอางอมไปตามๆกันก็เลยปรึกษากันต่อว่าต้องหาทางออกให้ได้หรือไม่ก็ต้องหาที่นอนกันกลางป่านี่แหละวะขับขับไปทั้งคืนก็ออกไม่ได้ พี่สมเปลี่ยนมาขับแทนพี่ธรรมบ้างเราก็ลุยป่ากันมาอีกพักใหญ่ก็มาโผล่ออกที่โล่งแห่งหนึ่งคราวนี้ก็ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนแล้วแต่ว่าในลานโล่งที่เป็นทรายแล้วก็มีกอไม้พุ่มอยู่นั้นเราเห็นกองไฟเล็กๆอยู่กองหนึ่งทุกคนต่างก็ดีใจกันทั่วหน้าเพราะว่าอย่างน้อยเราก็เจอคนแล้วคงเป็นชาวบ้านแถวนั้นนั่นเองเอาละอย่างน้อยก็คงรู้ทางออกทะเลได้จากนั้นก็ไม่ยากละที่จะหาบ้านของเรา พี่สมเองก็ขับรถตรงดิ่งเข้าไปเลยทันทีรถจิบก็วิ่งขยกขเยกทรายฟุ้งกันไปหมดผมกับสะอาดจับตัวถังรถกันแน่นเลยโยงตัวขึ้นรับกันกับแรงกระดอนของรถพอรถเข้าไปใกล้เราก็เห็นคน2อสามคนนั่งล้อมรอบกองไฟอยู่เราขับรถเข้าไปจนชิดแล้วก็จอดแต่ว่ายังติดเครื่องอยู่ห่างจากพวกเขาประมาณ3เมตรเท่านั้น แต่หน้าประหลาดใจคนทั้งสามคนนี้ไม่แสดงความสนใจหรือว่ารู้สึกว่ามีรถทั้งคันวิ่งเข้ามาจอดจนใกล้ขนาดนั้นยังคงนั่งจับเจ้าเข่าท่วมหัวเงียบอยู่แบบนั้นไม่ขยับตัวหรือว่าหันมามองใดๆดทั้งสิ้นเราทั้งหมดก็เลยกระโดดลงจากรถเพื่อเป็นการยืดเส้นยืดสายซะบ้างหลังจากถูกรถฟัดเหวี่ยงเอาซะนานอากาศหนาวเย็นเยือกจนสะทานไปตามๆกันผมเป็นคนเดินเข้าไปเจราจาเพราะว่าอ่อนอาวุโสที่สุด อีกสามคนเดินตามเข้ามายืนอยู่เบื้องหลังติดๆกันทั้งสามคนนั้นนุ่งห่มเหมือนกันคือมีผ้าห่มเก่าๆขาดๆคลุมหัวคลุมหูหมดหน้าตาเป็นเช่นไรมองไม่ชัดเพราะว่าแสงไฟจากกองไฟเล็กๆที่ล้อมอยู่ทำให้เห็นแสงเพียงวับๆแหวมๆเท่านั้นแล้วเจ้าตัวก็ก้มหน้าคุดคูหลบแสงไฟคุณนาครับทางจะไปลงทะเลไปทางไหนครับผมก็ถามอย่างนอบน้อมที่สุดเพราะว่าเป็นคนต่างถิ่นอ่อนน้อมไว้ก่อนเลยดี ทุกอย่างเงียบไม่มีเสียงตอบทุกคนนั่งผิงไฟเฉยๆเอามืออังกองไฟเงียบๆไม่แสดงกิริยาว่าได้ยินเสียงหรือว่ารู้ว่ามีคนสี่คนพร้อมรถอีกคันหนึ่งอยู่ใกล้ๆเลยผมค่อยๆหย่อนตัวลงนั่งยองๆข้างๆโดยมารายาทเกรงว่าเขาจะคิดว่ายืนค้ำหัวเขามันไม่ควรคือพวกผมหลงทางอะครับนะมาจากกรุงเทพทางไหนไปทะเลครับสะอาดเอ่ยเสริมขึ้นอีกคนหนึ่ง พวกเขาก็ยังคงนั่งเงียบกันอยู่เช่นนั้นไม่ตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นเราสี่คนชักเงอะงะทำอะไรไม่ถูกพวกเล่นเงียบเฉยแบบนั้นเราเองก็ชักไม่สบายใจก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรให้ไม่ถูกใจบ้างหรือเปล่าขณะนั้นหนึ่งในกลุ่มนั้นค่อยๆเงยหน้าจากกองไฟช้าๆพร้อมกับยกมือขึ้นทำทีชี้บอกทางที่เราถามหา พอใบหน้าที่อยู่ใต้ผ้าคลุมนั้นถูกแสงไฟที่ลุกวูบวาบอยู่ก็เห็นถนัดชัดเจนผมเองถึงกับตะลึงตัวแข็งทื่อพูดไม่ออกใบหน้านั้นมันเป็นหัวกะโหลกชัดๆมีเศษเนื้อแห้งๆสีน้ำตาลหรือสีดำนี่แหละติดกระรุ่งกระริ่งอยู่เป็นหย่อมๆกระบอกตายุบลงไปในหัวจมูกแฟบมีเศษหนังปลิวพเยอะพยาบอยู่ริมจมูกริมฝีปากนี่ไม่มี เห็นฟันซี่ใหญ่ๆห่างๆเกไปเกมาคล้ายกับจะยิ้มให้พวกเราผมพงะถอยหลังก้นจ้ำเบ้าลงกับพื้นจากท่าที่นั่งยองๆอยู่เฮ้ยทางโน้นทางโน้นเสียงแหบๆแห้งๆบอกพวกเราพร้อมกับโบกมือผสมกับเสียงลมทะเลที่พัดอยู่ฟังแทบไม่ออกว่าเขาพูดอะไรพร้อมกันนั้นพวกเขาทั้งหมดก็เงยหน้าขึ้นมายิ้มให้พวกเราทั้งหมดเนี่ยมีใบหน้าในลักษณะเดียวกันทั้งนั้น มันน่าเกลียดน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกมันเหมือนกับศพที่ตายมานานแล้วแล้วก็เสยะยิ้มให้ประจักษ์ชัดแก่ตาพวกเราทั้งหมดขณะที่ทั้งสี่คนกำลังจังงังอยู่นั้นไม่ทราบว่าใครได้สติก่อนช่วยใต้รักแร้ผมได้ก็ลากกรูดจากท่านั่งจำเบ้าครูดทรายออกมาจากเจ้าสามตนนั้นลากถูลู่ถูกลางมาที่รถทั้งหมดหายจากการตกตะลึงหันหลังกลับตะกุยตะกายขึ้นรถกันชุลมุน คราวนี้พี่ทำเข้านั่งที่คนขับก่อนเครื่องยังไม่ดับแกก็ใส่เกียร์ได้พร้อมกับเกียบคันเร่งสะจมรถจิบกระโจนตูมตามราวกับรถถังในสนามรบทั้งหมดนั่งกันไม่ได้ต้องลุกขึ้นยืนเกาะพนักที่นั่งเพราะว่าพื้นมันไม่ใช่ถนนมันเป็นพื้นดินพื้นทรายลุ่มๆดอนๆต่อไม้ก็มีแล้วรถจิบแหนบมันแข็งเพราะฉะนั้นคนบนรถ มันก็เหมือนกับขี่ม้าพยศนั่นเองคอยระวังตัวอยากให้กระเด็นตกไปข้างล่างเท่านั้นผมเหลี้ยวหลังกลับไปมองเมื่อเราห่างจากจุดนั้นมาพอสมควรแล้วก็ไม่ปรากฏว่ามีใครหรือว่ากองไฟอะไรเลยทุกอย่างว่างเปล่ามองเห็นที่ว่างโล่งมีกอไม้ระเกะระกะเท่านั้นเราตะบึงผ่านพุ่มพงดงไม้มาอีกสักพักหนึ่งตามทิศทางที่พวกเขาชี้บอกก็ได้ยินเสียงคลื่นกระทบหาดทรายดังชัดเจนในที่สุดเราก็มาโผล่ออกทะเลจนได้ ทุกคนเคล็ดขัดยอกไปตามๆกันพี่ทำนี่ฟุบหน้ากับพวงมาลัยรถพี่สมนั่งเงียบผมกับสะอาดพิงกับยางอะไหล่ด้านหลังชายหาดด้านขวาแลเห็นแสงไฟอยู่ลิบๆเราขับรถเลยมาร่วม3กิโลมันพวกไหนกันวะไม่รู้ว่ะมึงกับกูก็เจอมาเหมือนๆกันจะรู้ได้ยังไงพี่ทำตอบแบบเสียงเครือๆอพอกัน เราขับรถย้อนกลับมาตามหาดถึงบ้านพักเกือบสองยามพวกที่มาถึงก่อนก็กรูกันออกมาต้อนรับพวกเราที่เดินกระโปกกระเปียกันลงจากรถก็ไต่าถามกันว่าทําไมเพิ่งมาถึงเอป่านนี้นึกว่าจะไม่มากันซะแล้วเราก็เล่าเหตุการณ์ที่ประสบมาให้ฟังพวกนั้นคงเมากันจนลืมกลัวอะไรแล้วต่างขยันขยอขอให้พากลับไปดูกันให้ประจักษ์ตาอีกทีหนึง่งปะเหมาะจะชวนมากินเหล้าซะที่นี่เลยแต่พวกเราไม่เอาด้วยแล้ว สบักสะบอมกันจนแทบจะไม่ไหวพวกมึงอยากไปก็เชิญไปกันเองเถอะกูไม่เอาด้วยแล้วแต่ละคนก็นอนแผ่กันตรงระเบียงหน้าบ้านนั่นเองเวลาที่เราไปอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งเมื่อเจอญาติผู้ใหญ่หรือว่าเจอเจ้าของที่ทางเนี่ยนะคะเราก็ต้องไหว้เคารพนอบน้อมกล่าวทักทายสวัสดี เวลาที่เราจะจากไปจากที่แห่งนั้นเราก็ต้องลาต้องไหว้เหมือนกันนะคะเรียกว่าเป็นกิริยามารยาทที่เราสมควรกระทำเหมือนเช่นเรื่องเล่าที่บีจะเล่าเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องราวจากคุณต้อมนะคะเล่าเอาไว้ว่ามีโอกาสได้ขึ้นไปเที่ยวที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นจังหวัดที่คุณต้อมเองเนี่ยเรียกว่ามีความฝันอยากจะไป ซึ่งเป็นความฝันของหนุ่มสาวหลายๆคนในสมัยก่อนนั้นนะคะเพราะว่าจากกิติศัพท์ที่ลือลั่นกันว่าเป็นดินแดนถิ่นไทยงามอากาศดีภูมิประเทศสวยงามและก็อีกอย่างหนึ่งคือคนเชียงใหม่เนี่ยมารยาทอ่อนหวานพูดเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวเชียงใหม่นี่งามแต้งามนักงามว่านะคะสังเกตจากนางสาวไทยสมัยก่อนนั้นคุณต้อมบอกว่าส่วนมากเนี่ยมักจะมาจากเชียงใหม่จนมีคํากล่าวกันน่ะว่าช้างเผือกจะมาจากป่า ก็จริงตามนั้นแมวมองของหน่วยงานต่างๆก็จะไปตระเวนหาสาวงามจากเชียงใหม่ส่งเข้าประกวดนางงามการทั้งนั้นแล้วก็ไม่เคยผิดหวังค่ะสาวเหนือจะต้องติดรองตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งแน่นอนถ้าพลาดจากตำแหน่งนางงามอันนี้เองเนี่ยค่ะที่ทำให้หนุ่มชาวกรุงหลายคนรวมทั้งตัวคุณต้อมในสมัยเป็นหนุ่มด้วยก็ตั้งความหวังเอาไว้ละค่ะว่ายังไงก็แล้วแต่จะต้องดอูหาทางขึ้นไปเชียงใหม่ให้ได้สักครั้งหนึ่ง แล้วก็เท่าที่รู้สาวเชียงใหม่เนี่ยมักจะมีไมตรีเป็นพิเศษกับหนุ่มชาวกรุงซะด้วยอันนี้เห็นได้จากพวกเพื่อนอน,อนะคะที่เคยขึ้นไปเที่ยวกันแล้วก็กลับมาเล่าให้ฟังแต่ละคนนะคะที่ไปเที่ยวกันเนี่ยเอาได้แฟนกันทุกคนเลยสวยๆทั้งนั้นเห็นได้จากที่เพื่อนๆเ,เนี่ยควงมาอวดบ้างมีรูปถ่ายพร้อมกับลายเซ็นสลักหลังมาอย่างหยาดเยิ้มหยดย้อยทั้งที่รูปร่างหน้าตาของเพื่อนแต่ละคนนะดูเหมือนโจรห้าร้อยหกร้อยแล้วถ้าเทียบกับคุณต้อมเองเนี่ย ซึ่งเหมือนจนเพียง250ร้าบาคิดว่าคงจะคว้ามาได้ง่ายๆเลยเนี่ยเมื่อคิดดังนั้นค่ะก็เลยเริ่มเก็บเงินค่ะเริ่มเก็บเงินเก็บทองเป็นทางการซึ่งก็ไม่ใช่จากที่ไหนหรอกก็จากค่าขนมค่ะรถรายวันที่ไปโรงเรียนนั่นเองซึ่งตอนที่เกิดเรื่องราวเนี่ยคือคุณต้อมกําลังเรียนหนังสืออยู่ไม่ได้ทํางานจะหาเงินมาจากที่ไหนค่ารถก็อาศัยจากเพื่อนออกให้บ้าง ทำเฉยๆเวลากระเป๋ามาเก็บตอนคนแน่นๆบ้างบางทีก็บุ้ยใบไปข้างหลังอันนี้เนี่ยเป็นมารยาทหรือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทําตามอย่างยิ่งนะคะทีนี้เมื่อใกล้จะถึงวันที่คุณต้อมจะไปเที่ยวก็เร่งวันเร่งคืนแล้วค่ะให้ปิดเทอมสุดท้ายเร็วๆหลังจากการสอบไล่เสร็จก็ฟังผลการสอบก็รู้ได้ว่าจดหมายส่งไปบอกเพื่อนที่ชื่องเงี่ยม ะะบอกว่าจะไปเที่ยวจะไปถึงวันไหนก็ให้มารอรับที่สถานีด้วยแล้วก็ขึ้นรถไฟไปเชียงใหม่เลยช่วงนั้นเป็นระยะสงกรานพอดีค่ะสงกรานเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะไม่ว่าจะไปเส้นทางไหนก็แล้วแต่นะคะในต่างจังหวัดเนี่ยคือคนจะแน่นรถจะแน่นกันสมัยนั้นการไปเชียงใหม่มีรถไฟทางเดียวค่ะรถทัวร์รถเมย์สมัยก่อนนั้นยังไม่มีถ้าจะไปโดยรถยนต์ส่วนมากจะเป็นการนำรถไปเอง ขับตามถนนสายเก่าแล้วก็ถนนยังไม่สะดวกเหมือนกับปัจจุบันนี้คือส่วนมากจะเป็นลาดยางมาตอยเป็นช่วงๆจากนั้นก็จะเป็นดินซะส่วนใหญ่แต่ก็มีคนนะคะที่นิยมการระจญภัยไม่น้อยที่เอารถขับขึ้นไปเองรถไฟจากกรุงเทพเนะี่ยก็จะเป็นรถด่วนออกจากหัวลําโพงตอนเย็นจําไม่ได้ว่ากี่โมงถึงเชียงใหม่เอาก็วันรุ่งขึ้นตอนเช้าคุณต้องไปคนเดียวเท่านั้นค่ะในการไปเชียงใหม่ครั้งแรก เชียงใหม่ตอนนั้นมันต่างก,กันกับปัจจุบันตอนนี้แทบเป็นคนละเมืองกันเลยครั้งนั้นนะคะทั้งๆท,ท,ที่เป็นระยะสงครามซึ่งก็มีคนมากแล้วนะแต่ว่าตามถนนก็ไม่ถึงกับรถติดเหมือนในปัจจุบันนี้สะพานนวรัตเอยตลาดวโรรสเอยเรียกว่าเป็นสถานที่ที่คนกรุงเทพสมัยนั้นนี่ต้องเดินเที่ยวเดินถ่ายรูปกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเจาะแจจอแจ,จ,อแจสิ่งก่อสร้างใหม่ๆขึ้นมาจนจำแทบไม่ได้คือดูๆแล้วก็เหมือนกรุงเทพเลยนะ คุณต้อมไปคนเดียวค่ะพร้อมกับกระเป๋าเสื้อผ้าหนึ่งใบลงจากรถไฟยืนกระเรากกระด้าไปทางไหนไม่ถูกมองหาเพื่อนที่ชื่อเงี่ยมนี่แหละก็หาไม่เจอเดินหามันจนทั่วสถานีก็ไม่มีแม้แต่งเงาของเพื่อนพวกสามล้อก็เข้ามาตอมหน้าตอมหลังความคิดที่จะเดินตระเวนหาเพื่อนนี่หายหมดเลยนะเพราะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนทิศเหนือหรือทิศใต้ก็ไม่รู้จําไม่ได้ไม่รู้ว่าจะออกเดินทางไหนจะใจกล้จะไกลเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็เลยตัดใจต้องพึ่งสามล้อ บอกสามล้อให้ไปส่งตามที่อยู่ที่เพื่อนที่ชื่อเสงี่ยบเนี่ยให้ไว้ก็ไม่รู้ว่าไปถนนอะไรเพื่อนบอกว่าอยู่เป็นคุ้มก็ทาเอาครึ้มในใจบอกโอ้ยไม่เลวเว้ยถ้ามันอยู่คุ้มก็แสดงว่าเจ้าเสงี่ยบเนี่ยต้องมีเชื้อสายเป็นเจ้านายฝ่ายเหนือแน่นอนไม่อย่างนั้นนะมันจะอยู่คุ้มได้ยังไงก็เพราะคุ้มเนี่ยหมายถึงที่อยู่ของเจ้านายเท่านั้นและคุ้มเนี่ยอยู่หลังวัดจำไม่ได้อีกนะคะว่าวัดอะไรอีกเหมือนกันทีนี้สามล้อก็พาไปส่ง ที่คุ้มตามที่สงเงี่ยมเพื่อนรักนี่บอกไว้พอลงจาก3ล้อก็จ่ายค่าโดยสารเรียบร้อยก็มายืนด้อมๆมองๆออจะเข้าไปในบริเวณคุ้มคือภายในนี่มันกว้างใหญ่มากเลยนะเนื้อที่รวมประมาณสัก5้าหกได้ค่ะรัะร้วก็เป็นรั้วระแนงไม้ตีห่างๆคลุมด้วยเถาไม้มเลื้อยซึ่งมองเห็นตัวตึก อยู่ไกลเข้าไปก็แอบมองลอดรั้วเข้าไปล่ะไม่เห็นมีใครอยู่สักคนซึ่งประตรงประตูนี่ก็ปิดสนิทหมดเลยความใหญ่โตของสถานที่ก็ทาให้นึกครึ้มอยู่ในใจบอกโอ้โหมาเชียงใหม่ทั้งทีได้มาพักที่คุ้มเชีวยวเว้ยไม่เลวเจ้างเหงี่ยมเพื่อนเราเนี่ยก็คงจะมีเชื้อเจ้าแน่นอนก็แอบภูมิใจเพื่อนอยู่ลึกๆอ่ะแะฮะที่มีเพื่อนเป็นถึงเชื้อสายเจ้าเชื้อสายนาย ในขณะที่กำลังก้มๆเงยๆอยู่ข้างรั้วนั่นเองค่ะก็มองเห็นเงียมปั่นจัก,กรยานออกมาจากเบื้องหลังตึกก็อ้อมมาตามถนนโรยกรวดตรงมายังประตูใหญ่พร้อมกับคุณต้อมเองก็ตะโกนเรียกเพื่อนด้วยความดีใจสุดเสียงเพื่อนก็รีบถีบอ้าวโผล่พรวดออกมาหาแล้วก็ทิ้งจัก,กรยานให้นอนเอง้งแมงอยู่บอกอา้าวไอ้ต้อมเพิ่งมาถึงเหรอ กำลังจะไปดูที่สถานีพอดีเลยลืมไปว่าจะมาวันนี้พอนึกได้เนี่ยก็รีบคว้าจากักรยานไปนี่แหละเออเพิ่งมาถึงนี้เองมองหานายที่สถานีตั้งนานนึกแล้วว่านายคงลืมก็เลยบอกสามล้อให้มาส่งสามล้อมันรู้จักนี่ว่าทีนี้เนี่ยก็พูดคุยกันไประหว่างคุณต้อมกับเพื่อนนะคะก็ชักชวนกันเข้าบ้านเอาเข้าวของไปเก็บคุยจ้อตลอดทางเลยว่าจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างจะแนะนําสาวคนไหนให้บ้าง ก็เล่นเอาตื่นเต้นละ่ะนึกในใจว่ามาเชียงใหม่คราวนี้เนี่ยมีแฟนเป็นโหลแน่นอนเลยจะเลือกเอานางงามไปอวดเพื่อนให้ได้เพราะว่าเงี่ยมเนี่ยบอกว่ามันรู้จักทุกคนก็คือเพื่อนมันทั้งนั้นแล้วก็พูดคุยกันไปนี่ยคะจนกระทั่งเดินเข้ามา,าถึงภายในบริเวณคุ้ม บริเวณคุ้มที่เดินเข้าไปนี่คือกว้างมากร่มรื่นไปด้วยต้นลำไยใหญ่ๆที่ปลูกไว้เป็นระเบียบตามโคนต้นเป็นหญ้าตัดเรียบสะอาดแล้วก็มีถนนโรยกรวดทอดคดเคี้ยวจากประตูใหญ่อ้อมไปยังตัวคุ้มแล้วก็แยกไปทางด้านหลังซึ่งเรียกว่าเป็นดงไม้ร่มครึมแล้วกันที่นั่นมีเรือนไม้สองชั้นยาวๆ โดยลักษณะเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเรือนคนใช่นะคะซึ่งตัวคุ้มเป็นตึกครึ่งไม้หลังใหญ่ช่วงล่างเป็นตึกสีเหลืองซีดๆมีระเบียงด้านหน้าซึ่งถนนก็โรยกรวดค่ะทีนี้เจ้าเหนียมก็พาคุณต้อมเนี่ยเข้าไปยังห้องเล็กห้องหนึ่งมุมหนึ่งของเรือนไม้นี้ซึ่งมีเตียงนอนพร้อมมุ้งแล้วก็ที่นอนเล็กๆขนาดนอนคนเดียวเก่านะแต่ว่าก็สะอาดพอสมควร ก็เลยนึกว่าจะได้นอนในคุ้มนี้ให้ภาคภูมิใจสักหน่อยหนึ่งกลับต้องมาหยุดเรือนคนใช้ซะหนินึกว่ามีเชื้อสายส่งไปโน่นที่แท้ก็เป็นคนเก่าแก่ของเจ้านายคุ้มนี้เออวันนั้นทั้งวันก็พากันตระเวนไปจนทั่วไม่รู้ว่าไปที่ไหนบ้างเข้าบ้านโน้อนออกบ้านนี้จนจําไม่ได้เพื่อนสาวของเนี่ยมคือเยอะมากนับว่าเนี่ยมเนี่ยเป็นคนที่กว้างขวางมากทีเดียวคือสมกับที่มันคุยไว้นะคะแล้วก็สมใจนึกซะด้วย ไม่เสียแรงที่มีมันเป็นเพื่อนคุณต้อมกลับมาคุ้มก็เอามืดแล้วล่ะค่ะหลังจากฉลองมื้อเย็นกันที่ตลาดเหี่ยมก็ชี้ให้รู้ว่าห้องน้ําอยู่ที่ไหนสวิตไฟอยู่ที่ไหนตรงไหนเรียบร้อยก็แยกตัวไปอีกมุมหนึ่งของเรือนไม้ซึ่งเป็นห้องของมันเองห้องแถวด้านนั้นเนี่ยก็มีคนอยู่อีกสองสามห้องแต่ห้องทางมุมที่คุณต้อมพักนี่เป็นห้องว่างใส่กุญแจอยู่สองห้องพอเลยไป ก็จะเป็นห้องของคุณต้อมเองซึ่งเป็นห้องสุดท้ายของเรือนนะคะพออาบน้ําอาบท่าเสร็จก็กลับเข้ามาในห้องซึ่งเป็นห้องแถวแคบๆยาวๆตลอดทั้งแถวแล้วก็มีไฟให้แสงสว่างอยู่ดวงหนึ่งพอหัวถึงหมอนปุ๊บโอหลับเป็นตายเลยเพราะว่ามันเหนื่อยจากการนั่งรถไฟมาทั้งคืนแถมกลางวันนี้ยังขีจ่จักรยานตะเวนทั้งวันอีกแขนขามันเปลี้ยไปหมดนอนหลับไปไม่รู้เรื่องไม่ได้ไหว้พระไม่ได้สวดมนต์ก่อนนอนซึ่งตามปกติเนี่ยจะต้องปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ก็มาตกใจตื่นกลางดึกแล้วค่ะไม่รู้ว่าสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะอะไรอยู่ๆก็ตื่นขึ้นเฉยๆตาสว่างแบบงงๆอยู่ว่าเอ๊ะเรามานอนอยู่ที่ไหนเพราะว่าที่นี่มันแปลกที่แล้วก็มืดไปหมดก็นอนทบทวนอยู่สักครู่หนึ่งก็เลยนึกออกว่าอ๋อกําลังอยู่ที่เชีงยงใหม่เสียงนาฬิกาโบราณไม่ทราบว่าที่ไหนดังขึ้นสองทีตามันสว่างซะแล้วนอนไม่หลับอยากจะลุกออกไปเดินเล่นภายนอกก็ไม่กล้าเสียงพวกมแมลงกลางคืนเสียงจักกจัน่นเสียง เรไรนี่ดังเซงแซ่ไปหมดก็นอนฟังอย่างเพลิดเพลินค่ะพร้อมกับอากาศที่ค่อนข้างเย็นนึกถึงบ้านที่กรุงเทพเรื่อยเปอยอิ่มใจที่ตัวเองมาถึงเชียงใหม่จนได้นึกถึงใบหน้าของสาวๆที่เจ้าเหี่ยมพาไปแนะนําให้รู้จักเมื่อตอนกลางวันแล้วก็ยังมีพรุ่งนี้อีกที่นัดแนะว่าจะไปตระเวนกันตอนนั้นนอนนอนอยู่เสียงแมลงกลางคืนที่กําลังกรีดเสียงร้องกันอยู่เนี่ยก็หยุดชะงักเงียบหายไปเฉยเลยสักพักหนึ่ง ก็ได้ยินเสียงฝีเท้ามากกว่าหนึ่งคู่คือเดินย่าม,มาตามถนนโรยกรวดตรงมายังมุมเรือนไม้ที่กำลังนอนอยู่เสียงฝีเท้าเนี่ยได้ยินถนัดชัดเจนค่ะเพราะว่าเดินมาบนกรวดเวลาเป็นกลางคืนด้วยซึ่งมันเงียบสงัดไม่มีแม้กระทั่งเสียงแมลงดังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนได้ยินเสียงคุยกันด้วยเป็นเสียงของผู้หญิงกับผู้ชายหัวเราะกระซิกกระซิกกันอย่างมีความสุขแล้วในที่สุดค่ะ ทั้งสองก็มาหยุดอยู่ตรงมุมภายนอกของห้องที่คุณต้อมเนี่ยนอนอยู่พอดีเลยจากนั้นน้ำเสียงของทั้งคู่ก็พูดคุยกันเป็นเสียงของคนวัยรุ่นหนุ่มสาวพูดภาษากลางเพราะพริ้งนะคะหยอกล้อตัดพ้ากันเหมือนคนรักห้องนี้มีหน้าต่างซึ่งเป็นบานเกรดใหญ่อยสองบานซึ่งบานหน้าต่างเวลาเปิดต้องดันให้อ้าขึ้นคือมันจะมีตัวหมุนยื่ข้างอะคะ่ะ แต่ปิดสนิทตั้งแต่ก่อนจะเข้ามาพักแล้วแล้วคุณต้อมเองก็ไม่ได้เปิดให้อากาศเข้าเนื่องจากว่าเป็นตอนกลางคืนอากาศมันค่อนข้างเย็นอยู่แล้วถ้าเปิดนี่ก็กลัวว่าจะหนาวมากเกินไปเสียงที่สองคนคุยกันก็เลยดังลอดบานเกร็ดเข้ามาอย่างชัดเจนทุกท่อยคาค่ะก็นอนฟังเงียบๆเข้าใจว่าน่าจะเป็นเสียงของเจ้านายที่อยู่บนคุ้มหน้านั่นแน่นอนที่จะไปเที่ยวไหนก็เพิ่งจะกลับมาก็เลยพากันเดินเล่นรอบบริเวณคุ้มแต่ทำไมถึงต้องเดินมาตรงที่ที่คุณต้อมนอนด้วย ทั้งคู่ยังคงคุยกันอย่างเพลิดเพลินแต่มีตอนหนึ่งนะที่เสียงผู้ชายเอ่ยถามผู้หญิงขึ้นว่าเออนี่คุณคนที่ชื่อวิชัยที่นอนอยู่ในห้องนี้นะ่ะใครกันอันนี้แหละที่เล่นเอาสะดุ้งหูผึ่งทันทีเพราะนั่นเนี่ยมันหมายถึงตัวงคุณต้อมเองซึ่งเป็นชื่อจริงคุณต้อมแล้วเขารู้ได้ยังไงว่าเขาชื่อวิชัยและรู้ได้ยังไงว่ากําลังนอนอยู่ในห้องนี้ต้องมีใครไปบอกก็เลยนึกนะคะว่าเอ๊หรือว่าเจ้าสงเสงียมมันไปบอกแล้วก็ไปบอกเมื่อไหร่ ก็ไหนมันบอกว่าเจ้านายมันไม่อยู่ไปเมืองนอกไงและที่คุ้มเนี่ยไม่มีคนอยู่เลยคือปิดไว้เฉยๆอย่างนั้นผู้หญิงก็เลยพูดว่าไม่รู้สิคะรู้แต่ว่ามาตั้งแต่เช้านี่ไว้วันหลังจะถามดูเนี่ยก็เสียงผู้หญิงตอบนะค่ะเขาคุยกันเพียงแค่นี้แล้วก็คุยกันเรื่องอื่นก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องของคุณต้อมอีกสักพักนึงก็ชวนกันเดินคุยห่างออกไปจากที่นั่น เสียงฝีเท้าก็ย่ำห่างไปตามถนนที่เวียนออกไปนั้นจนเงียบไปแล้วอึดใจต่อมาค่ะเสียงพวกจักจัน่นเสียงพวกแมลงกลางคืนก็ดังขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็คิดว่าพรุ่งนี้จะต้องให้เจ้าเหนี่ยมพาไปรายงานตัวกับเจ้านายของมันให้ได้ตามธรรมเนียมไทยแล้วถือนักหนากับผู้ใหญ่ว่าไปต้องลามาต้องไหวย้ยังไงก็ต้องไปกราบแนะนําตัวแน่เนี่ยอะไรว่าอยู่ๆเข้ามานอนในบ้านเขาเฉยเลยจะบอกกล่าวสักคําก็ไม่มีจนกระทั่งตอนเช้าค่ะ คุณต้อมเองไปพบหน้าเจ้าเหนียมก็เลยเล่าเรื่องเจ้านายของสองคนเนี่ยที่เจอที่ได้ยินเสียงเมื่อคืนนี้ให้ฟังพร้อมกับต่อว่าว่าไม่นําไปขออนุญาตในการมาพักในบ้านของเขาเพื่อนก็ทําหน้างงๆแล้วก็ยืนยันกับคุณต้อมบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีใครนะอยู่บนคุ้มเนี่ยนายมันย้ายไปอยู่อังกฤษแล้วก็ไปไป,ไปมามาระหว่างกรุงเทพกับอังกฤษเพราะว่าเป็นผู้ชายอยู่เพียงคนเดียวยังโสดไม่ได้แต่งงาน แล้วที่เชียงใหม่เนี่ยนานๆถึงจะมาอยู่สักสองสามวันแล้วก็ตัดบทชวนออกไปขี่จักรยานเล่นตระเวนกันไปเนะะี่ยคือตลอดเวลาที่คุณต้อมพักอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยสองคนก็ตระเวนซอกซอนกันไปจนทั่วไปรู้จักสาวงามไปรู้จกักสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายจนกระทั่งมืดค่ำค่ะกลางดึกคืนหนึง่งขณะที่กำลังหลับสนิทเนี่ยก็ฝันถึงเอื้องเหนือคนหนึง่งจู่ๆก,ก็ต้องสะดุ้งตื่นเหมือนกับมีคนมาปลุกอีก พอตื่นขึ้นมานี่ตานี่สว่างเลยนึกแปลกใจอยู่ว่าเอ๊ะมันเพราะอะไรกันว่าทาไมดึกๆึกแบบนี้เนี่ยมันจะต้องตื่นขึ้นมาทุกทีเลยแล้วเสียงพวกแมลงจักกระจัน่นร้องระงมอยู่ทุกคืนนี่ก็เงียบหายไปเฉยๆซึ่งขณะนี้เนี่ยเขาก็ขนลุกขึ้นมาทั้งตัวโดยไม่มีเหตุผลสักพักต่อมาค่ะก็มีเสียงฝีเท้าทั้งสองคู่ที่ได้ยินเมื่อคืนตอนที่มานอนคืนแรกนั่นแหละก็ดังย่ำใกล้เข้ามาตามถนนโรยกรวด พร้อมกับเสียงพูดคุยและก็หัวเราะต่อกระซิกของหญิงชายสองคนดังแว่วมาทั้งคู่เดินตรงเข้ามาหยุดคุยกันอยู่ภายนอกมุมห้องที่คุณต้อมนอนอยู่แล้วก็ยืนอยู่ในตำแหน่งเดิมเหมือนครั้งก่อนทั้งสองคุยกันถึงเรื่องดอกไม้บ้างภูมิประเทศบ้างเสียงนั้นก็ดังลอดเข้ามาทางบานเกรดของหน้าต่างที่เปิดที่ปิดไว้คือคุณต้อมก็นอนฟังได้ชัดเจนเลยคือก็นอนฟังอยู่อย่างนั้นแหละเสียงฝ่ายชาย ก็พูดขึ้นมาบอกนี่คุณอยากรู้จริงๆเลยนะว่านายวิชัยที่เข้ามาอยู่ในบ้านเรานี้เป็นใครกันไม่รู้ว่ามาจากไหนเสียงนั้นก็บอกความสงสัยนั่นสิคะน้องก็อยากรู้เหมือนกันเราลองถามเขาดูไหมฝ่ายหญิงก็คล้อยตามพร้อมกับเสียงฝีเท้าขยับดังใกล้เข้ามาอีกอย่าเลยไว้วันหลังก็ได้เสียเวลาของเราเปล่าๆไปทางโน้นดีกว่าเนี่ยผู้ชายก็ตัดบทดไปทั้งสองก็หัวเราะขึ้นมาพร้อมกัน คุณต้อมนี่ลุกขึ้นจากที่นอนทันทีคือเป็นตายยังไงต้องไปขอโทษพร้อมกับบอกกล่าวให้ท่านทั้งสองคนได้รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นใครแล้วก็มาจากไหนที่บางอาจมาละลาบละลวงเข้ามาอยู่ในบ้านของท่านโดยไม่บอกกล่าวก็ขออนุญาตต่อหน้าเจ้าของบ้านดึกๆแบบนี้ซะก่อนนับว่าเป็นการกระทําที่ถูกต้องไม่ผิดมารยาท แล้วก็ถ้าหากว่าเราไม่ไปขอไม่ไปอะไรอย่างนี้ก็เหมือนกับดูถูกท่านอย่างได้แรงเสมือนเป็นการข้ามหัวข้ามหูท่านอย่างนี้มันผิดธรรมเนียมและก็ผิดประเพณีพอเปิดประตูห้องออกมาค่ะแสงไฟหลอดที่ระเบียงหน้าห้องส่องสว่างก็เห็นหลังของชายหญิงคู่หนึ่งเดินห่างไปประมาณสักสิบเมตรทั้งคู่แต่งกายสวยงามมากคุณต้อมบอกว่าคล้ายกับเพิ่งจะกลับมาจากงานเลี้ยงใหญ่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วก็พากันเดินเลยมาชมบริเวณคุ้มตัวเอง ฝ่ายชายเนี่ยนุ่งผ้าม่วงจงกระเบนสีน้ำเงินเสื้อก็คล้ายๆกับเสื้อนอกคอตั้งอะค่ะแขนยาวตัดผมทรงสูงรูปร่างค่อนข้างผอมสูงสวมถุงเท้ายาวขึ้นมาสีขาวรองเท้าหนังสีดำฝ่ายผู้หญิงเท่าที่เห็นนะเป็นรูปร่างที่แบบดีมากเลยรวบผมสูงกล้าวเป็นมวยไว้ข้างบนแซมดอกไม้ไว้ที่ผมนุ่งสิ้นไหมแล้วก็มีเชิงสีคล้ายกับจะส้มๆอมน้ำตาลนิดนึง เสื้อแขนยาวเข้ารูปตรงเอวปล่อยชายสีออกนวลๆรองเท้าแตะมีเส้นมองข้างหลังทั้งคู่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวใหญ่กำลังเดินเคียงคู่กันไปอย่างมีความสุขคุณต้อมเห็นแบบนั้นก็นึกโกรธเพื่อนรักอยู่ในใจเหมือนกันที่มันบอกว่าเจ้านายมันอยู่ต่างประเทศไม่มีใครอยู่ที่คุ้มนี้ไม่ยอมพาไปกราบไปแนะนาตัวกับท่านทาให้เสียคนกลายเป็นเด็กไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนให้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ พอนึกได้แบบนั้นเขาเองก็กระโดดข้ามระเบียงลงไปยังถนนโรยกรวดก็เดินตามหลังคนทั้งสองไปห่างประมาณ3-4เมตรก็เลยส่งเสียงเรียกค่อนข้างดังเหมือนกันบอกท่านครับท่านครับพร้อมกับหยุดยกมือขึ้นอ่าเป็นการกระพุ่มไหวนะคะชายหญิงคู่นี้เมื่อได้ยินเสียงฝีเท้ากับเสียงเรียกก็เลยหยุดเดินค่อยๆหันกลับมาช้าๆทั้งคู่เลยนะ คุณต้อมเองก็เลยยืนโค้งตัวว่ายอย่างนอบน้อมแต่พอทั้งคู่หันหน้ามาเผชิญเต็มตาก็แทบช็อกตัวชาดิกแขนขาแข็งทื่อเลยเพราะว่ารูปร่างหน้าตาคนทั้งสองนั่นเนี่ยคือเป็นคนธรรมดานี่แหละแต่งกายสวยงามแต่ว่าใบหน้าน่ะสิใบหน้าคือไม่มีอะไรเลยค่ะมันเป็นหน้ารูปไข่ผิวเนื้อขาวเนียนลื่นเลี่ยนไม่มีคิ้วไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีปากเหมือนคนอย่างเรา คือดูเลี่ยนล้นไปหมดคล้ายกับหนังกลองที่ขึงจนตึงทั้งส่วนบนที่เป็นหน้าผากก็ยังเห็นไรผมย้อยลงมาชัดเจนและแม้หูทั้งสองข้างของฝ่ายหญิงก็ยังเห็นตัางหูยาวห้อยแกว่งไปมาอยู่ทั้งสองยืนประจันหน้ากันกับคุณต้อมเงียบๆไม่ได้พูดอะไรทั้งสิน้นสำหรับตัวคุณต้อมเองตอนนั้นยังจำได้เลยว่าตัวแข็งยืนอยู่ในท่าไหว้สักพักหนึ่ง ทั้งสองคนเนี่ยก็หันหลังกลับแล้วก็เดินควงคู่กันออกไปช้าๆแล้วก็หัวเราะกันคิกคักคิคกค,คักเหมือนเดิมคุณต้อมได้ยินเสียงแแววๆมาอีกว่าตาคนนั้นเป็นอะไรของเขานะยืนเฉยอยู่ได้จะพูดอะไรก็ไม่พูดแล้วทั้งสองก็หัวเราะให้กันอย่างขบขันเดินเคียงคู่กันไปตามถนนค่ะลัดเลาะไปตามใต้ต้นลำไยที่ขึ้นคลึ้มอยู่ไกลออกไปจนหายไปจากสายตานั่นแหละคุณต้อมถึงขาอ่อนสุดตัวลงนั่งหวบ พูดอะไรไม่ออกลุกขึ้นมาได้ก็เพลียบอกไม่ถูกเดินขาสั่นไปยังห้องของเจ้าเหี่ยมซึ่งอยู่อีกมุมหนึ่งของเรือนไม้ก็ตบประตูเรียกมันเสียงดังสนัน่นพันทําให้ห้องข้างๆอีกสองห้องต้องเปิดประตูออกมาเพราะมีเสียงโครมครามดังอยู่ในห้องพร้อมกับกรอนประตูลั่นนะคะเจ้าเหี่ยมโผล่หัวออกมาทําหน้าตาเลือกลักก็ต้องตกใจนะะในเสียงรัวทุบป,ประตูของคุณต้อม เมื่อเปิดประตูออกมาค่ะคุณต้อมเองก็ดันตัวแทรกเบียดเข้าไปในห้องของเจ้าเหี่ยมแล้วก็ทิ้งตัวนอนลงบนเตียงพร้อมกับความรู้สึกอ่อนเปลี้ยไปหมดแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังที่ได้ยินที่ได้เจอมาหยกๆยกในให้ฟังโดยมีเพื่อนห้องข้างเคียงเดินตามเข้ามาฟังด้วยพวกเขาจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันต่ออันนี้เนี่ยไม่ได้สนใจคือปวดขมับตุบๆครั้นเหนือครั้นตัวคล้ายจะเป็นไข้สักพักหนึ่งก็หลับไปไม่รู้เรื่อง วันรุ่งขึ้นนะคะคุณต้อมเองตื่นขึ้นมาสายมากแล้วเพื่อนรู้ว่าไม่สบายก็ไปหายามาให้กินแต่กินไปไม่รู้กี่เม็ดก็ไม่รู้สึกทุเลาก็ยังนอนซมอยู่ในห้องเจ้าเหี่ยมนั่นเองโดยตัวของเจ้าเหี่ยมเองมันย้ายไปอยู่ห้องของคุณต้อมแทนในที่สุดก็นึกขึ้นมาได้แล้วก็แข็งใจลุกขึ้นเดินโผล่เพขอทูบเจ้าเหี่ยมได้หนึ่งดอกเดินออกไปตามถนนเลี้ยวไปยังด้านหน้าของตัวตึกคุ้มพอถ,ถึงบันไดาทางขึ้นค่ะคุณต้อมก็จุดทูบ นั่งคุกเข่าพนมมือน้อมใจอธิษฐานจิตถึงเจ้าของสถานที่บอกกล่าวถึงชื่อว่ามาจากไหนเสียใจถ้าการกระทําใดๆที่เป็นการล่วงเกินต่อท่านด้วยความพลั้งเผลอไม่ได้เจตนาก็โปรดยกโทษให้ด้วยอธิษฐานเสร็จก็ก้มลงปักทูบไว้ที่เสาบันไดาทางขึ้นแล้วก็กลับมานอนหน้าแปลกนะคุณผู้ฟังคุณต้อมบอกว่าพอหลับไปเพียงชั่วครู่เท่านั้นก็ฝันเห็นเจ้านายสองคนนั้นเนี่ยมาในเครื่องชุดแต่งกายที่เห็นเมื่อคืนเป๊ะ ทั้งคู่มายืนยิ้มอยู่หน้าประตูมีหน้าตาครบสมบูรณ์ไม่เหมือนที่พบตอนกลางคืนจัดว่าเป็นคนงามทั้งคู่เลยนะลักษณะไม่ใช่คนโบราณเป็นคนทันสมยัยแล้วก็ได้รับการศึกษาดีมาแล้วทั้งคู่ทั้งสองมายืนอยู่สักครู่หนึ่งก็หันหลังเดินลับไปคุณต้อมเองก็นอนหลับต่อไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นสบายใจบอกไม่ถูกอาการป่วยอาการไข้นี้ก็หายไปเป็นปลิดทิ้ง พอมองดูนาฬิกาค่ะมันบ่ายสองโมงกว่าแล้วก็เลยเตรียมตัวกลับกรุงเทพกันวันนั้นเลยไม่ฟังเสียงเจ้าเหงี่ยมทัดทานว่าให้อยู่ต่ออีกวันสองวันนะจะได้พร้อมกันจะได้กลับกรุงเทพพร้อมกันคือเหงี่ยมเนี่ยจะกลับกรุงเทพอยู่แล้วแล้วก็ยังจะตระเวนเชียงใหม่กันได้อีกเยอะเพราะว่าเท่าที่อยู่เนี่ยก็ตือตะเวนไม่ทั่วแต่คุณต้อมไม่ฟังเพียงแค่นี้ก็รบกวนมากพอแล้ว คุณต้อมบอกเอาเถอะนายไปกรุงเทพเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะพาในลุยให้ฉ่ำบ้างคราวนี้ขอกลับก่อนในขณะที่เดินออกจากคุ้มมายังสถานีรถไฟนะคะคุณต้อมบอกว่าก็นั่งลงกราบที่บันไดคุ้มอีกครั้งหนึ่งเพื่อแจ้งให้ทราบว่าขอลากลับบ้านแล้วขอบคุณที่ให้ที่พักอาศัยกับผมตลอดเวลาที่พักอยู่จากนั้นคุณต้อมเองค่ะก็เดินออกมาอย่างโปร่งโล่งใจหมดเวลาของเรื่องเล่าประจําค่ําคืนนี้แล้วนะคะ คุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะใครที่อยากจะฟังเรื่องเล่าเก่าๆที่เอามารวมยาวๆสามารถค้นหาได้เลยในช่องนี้แล้วก็ช่องพระเจอผีด้วยค่ะส่วนใครที่อยากจะฟังวรรณกรรมเก่าๆที่บีนำมาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ฟังฟังติดตามได้ที่ช่อง PJP Studio นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังการกดไลค์กดแชร์แล้วก็การพูดคุยกันนั่นคือการคอมเมนต์ อย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนถ้ามีการอัปเดตคลิปใหม่ๆคุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าของเรานะคะค่ำคืนนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดียวกันคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ